สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาสาธิตการทำข้าวเหนียวมะม่วงนะคะข้าวเหนียวมะม่วงนี่ก็เป็นขนมไทยนะค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่หลายๆคนก็ชอบทานฝรั่งก็ชอบทานหนูชอบทานไหมคะชอบนะคะอาหารจานของเราวันนี้นะคะเป็นขนมหวานขนมหวานนี้ก็เป็นขนมหวานที่หลายๆคนก็ชื่นชอบนะคะเราเรียกว่าข้าวเหนียวมูนค่ะข้าวเหนียวมูนเนี่ยมีเคล็ดลับหรือเทคนิคง่ายๆเลยก็คือเริ่มตั้งแต่การเลือกพันธุ์ของข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวพันธุ์ที่นิยมนำมาทำข้าวเหนียวมูนนะคะก็คือพันธุ์เขี้ยวงูนะคะพันธุ์เขี้ยวงูเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวซึ่งมีลักษณะแข็งนั้นอันนี้แหละค่ะเหมาะเลยเพราะว่าเมื่อแข็งแห้งเนี่ยแล้วเรามาเติมส่วนที่เป็นไขมันลงไปเนี่ยนะคะจะทำให้ข้าวเหนียวเนี่ยนุ่มขึ้นนะคะเราก็เริ่มต้นไปก่อนนะคะอย่างแรกเลยก็คือมีส่วนผสมก็จะมีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนี่เราแช่น้ำทั้งคืนไว้อันนี้เราแช่ไว้ก่อนนะนะคะค่ะแล้วก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็นส่วนของการทำตัวมูลนะคะคือคำว่ามูลนี่ก็หมายถึงว่าเป็นการที่ทำให้ข้าวเหนียวเนี่ยมีการดูดซึมกะทิเข้าไปนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวก็จะมีรสหวานขึ้นนะคะวันนี้ก็จะประกอบด้วยหัวกะทิน้ำตาลเกลือนะคะค่ะแล้วก็นอกจากที่จะมีตัวมูลแล้วเนี่ยเราก็จะมีกะทิสำหรับราดหน้านะคะกะทิราดหน้าก็จะเป็นหัวกะทิเช่นเดียวกันมีน้ำตาลเกลือเล็กน้อยแล้วก็แป้งที่ทำให้ข้นขึ้นนะคะหลายคนก็ชอบที่จะเลยหน้ามีนอกจากราดหน้าแล้วก็เลยหน้าใช่ไหมคะอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นถั่วนะคะเราใช้ถั่วเขียวผ่าซีกเนี่ยก็คั่วให้หอมนะคะหรือบางคนก็อาจจะใช้ลาขาวคั่วก็ได้นะคะแล้วก็ทานข้าวเหนียวคู่กับอะไรดีเอ่ยนะคะเราทานข้าวเหนียวคู่กับมะม่วงสุกนะคะหรือบางคนก็จะทานคู่กับขนุนนะขนุนสุกนะคะวันนี้ก็คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะเริ่มทำก็หนูแช่ข้าวเหนียวไปแล้วใช่ไหมคะหลังนะคะพอแช่ข้าวเหนียวแล้วเนี่ยนะคะถ้าปกติแล้วก็สามารถที่จะนึ่งเลยนะคะที่เราทานกับอะไรนะส้มตำนะคะแต่วันนี้ข้าวเหนียวมูลเนี่ยเราไม่อยากให้มันแฉะนะคะก็มีเทคนิคอันนี้นะคะอะไรเอ่ยสารส้มนะคะเราก็จะเอาสารส้มเนี่ยแกว่งไปมาพักไว้ประมาณ20นาทีแกว่งเลยค่ะนะคะคนไปกับน้ำที่เราแช่ข้าวเหนียวไว้นะคะคนไปด้วยแล้วก็แช่สารส้มลงไปด้วยเลยนะคะพักไว้20นาทีหลังจากที่เราแช่ข้าวเหนียวแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาข้าวเหนียวเนี่ยนะคะมาแช่ด้วยสารส้มอีกครั้งนึงประมาณสัก20นาทีสารส้มก็จะรัดตัวทำให้ข้าวเหนียวเนี่ยเป็นเม็ดที่สวยขึ้นนะคะมีหลายคนถามอีกอันนึงว่าการนึ่งข้าวเหนียวแล้วเนี่ยนะคะนึ่งเสร็จมูนทันทีเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะนึ่งเสร็จแล้วต้องมูนทันทีนะคะแต่สำหรับน้ำมูนนั้นทำไว้ก่อนล่วงหน้าได้ตอนนี้ข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้ครบ20นาทีแล้วนะคะงั้นนักเรียนก็ไปเอาข้าวเหนียวเนี่ยนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็เทใส่กระชอนเอาแต่ข้าวเหนียวมาระหว่างนี้เราก็จะเตรียมรังถึงนะคะรังถึงของเรานี่ก็จะปูด้วยผ้าขาวบางนะคะเตรียมไว้นะคะสมัยโบราณเราก็จะใช้หวดนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยสมัยใหม่เราก็จะไม่มีหวดนะคะเราก็จะใช้ผ้าขาวบางเนี่ยค่ะปูเลยนะคะค่ะหลังนะคะเสร็จแล้วกระเทียมเพิ่มความหอมค่ะนะคะเราก็จะใบเตยเนี่ยปูข้างล่างนะคะเพื่อให้ข้าวเหนียวของเราเนี่ยมีกลิ่นที่หอมนะคะก็นะคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นตัวเพิ่มเฉยๆค่ะใส่ให้ทั่วเลยนะคะใส่เสร็จแล้วเกลือค่ะเกลือให้ข้าวเหนียวทั่วๆทำเลยค่ะนักเรียนนะคะให้มันทั่วเลยให้ทั่วๆเลยนะคะอย่าให้ซ้อนมากถ้าซ้อนสูงมากเนี่ยบางทีข้าวเหนียวจะแฉะนะคะค่ะแล้วก็ปิดผ้าลงไปค่ะนะคะปิดผ้าลงไปเลยค่ะน้ำตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วจึงจะนำไปนึ่งค่ะเปิดฝาหม้อค่ะปิดด้านนี้ค่ะปิดด้านนี้เลยปิดเลยค่ะเหตุผลที่ทำแบบนี้ไอ้น้ำจะได้ไม่พุ่งมาถูกเราก็ไม่เป็นอันตรายนะคะค่ะปิดเลยค่ะแล้วเราต้องนึ่งประมาณกี่นาทีคะถึงจะสุก30นาทีนะคะนึ่ง30นาทีดูยังไงว่าสุกเม็ดข้าวจะใสขึ้นนะคะถ้าเม็ดข้าวยังเป็นไตที่เป็นขาวขุ่นเนี่ยก็คือยังไม่สุกเรานึ่งข้าวเหนียวอยู่นะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจะต้องทำน้ำที่สำหรับเอามามูลนะคะค่ะอันนี้น้ำมูลเนี่ยคือก็เตรียมหัวกะทิไว้ให้หนูนะคะมีหัวกะทิหนูเทต่อนะคะมีน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็มีเกลือค่ะทั้ง3อย่างนี้ก็คนให้เข้ากันเลยนะคะนั่นเป็นคนเลยค่ะคนต้องเข้ากันเลยนะคะค่ะให้ละลายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปตั้งไฟพอละลายนะคะแล้วเราก็จะเอามามูลข้าวเหนียวสำหรับตัวนี้ปาดอีกนิดนึงนะคะจะได้ออกให้หมดนะคะเพราะว่าเราจะมีกะทิที่ติดอยู่ที่เพื่อเห็นไหมคะค่ะ
ตัวนี้ถ้าอยากได้เป็นข้าวเหนียวสีๆเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ก็มีข้าวเหนียวสีๆนะคะเราก็เติมสีลงไปในตัวที่เป็นกะทิค่ะนะคะก็คือคั้นกะทิด้วยน้ำสีนะคะค่ะละตั้งไฟเลยค่ะเปิดไฟตั้งเลยใช้ไฟอ่อนค่ะเพราะว่าจำนวนของเราไม่เยอะนะคะระหว่างที่นักเรียนคนละลายนะคะครูก็จะทำน้ำสำหรับราดเพราะว่าเราทานข้าวเหนียวเราจะมีน้ำกะทิราดถึงจะอร่อยนะคะเราจะทำน้ำราดกันละครูก็เช่นเดิมครูก็จะเอาหัวกะทิค่ะนะคะใส่ลงไปในหม้อนี้นะคะทำคล้ายๆนะคะเหมือนกันเลยนั้นขั้นตอนนี้ก็ใกล้เคียงกันนะคะใกล้เคียงกันแล้วนักเรียนจะได้จำได้นะคะใส่กะทิค่ะใส่น้ำตาลค่ะนะคะใส่นะคะลงไปนิดนึงนะคะแป้งนะคะสำหรับแป้งเนี่ยจะมีเทคนิคถ้าเราใส่ไปตรงนี้เลยเนี่ยนะคะมันจะละลายมันจะได้ค่อยละลายเป็นก้อนๆเคยได้ยินไหมคะว่าแป้งเป็นก้อนนะคะนะเราก็จะเอากะทิเนี่ยค่ะผสมกับแป้งก่อนอาจารย์ครับแป้งคือแป้งอันนี้ก็เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะนะคะเพื่อที่ต้องการให้กะทิเนี่ยข้นขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ผสมสักขนาดนี้นะคะเล็กน้อยเนี่ยนะคะคนค่ะคนให้ละลายเห็นไหมคะก็จะละลายเห็นไหมคะก็จะไม่เป็นก้อนๆนะคะก็จะง่ายขึ้นพอเดือดแล้วยกลงเลยนะคะค่ะค่ะเอาอีกนิดนึงให้เดือดอีกนิดนึงนะคะนะคะเห็นไหมคะละลายแล้วไม่เป็นก้อนนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปค่ะล่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันนั่นเองก็ตั้งใจให้เดือดอันนี้ต้องเดือดเลยนะคะข้าวเหนียวของเราก็น่าจะสุกแล้วนะลองดูซินะคะเปิดดูค่ะโอเคได้หรือยังเอ่ยสุกแล้วนะคะพอสุกแล้วเนี่ยเม็ดข้าวจะใสๆนะคะปิดไฟเลยค่ะนะคะปิดไฟเลยแล้วก็ยกไว้ตรงนี้ค่ะนะคะแล้วนิดนึงระวังนะคะค่ะโอเควางพับไปก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะเปิดดูจะเห็นเม็ดข้าวของเราใสแล้วนะคะจับเลยค่ะจับใส่ในทำอ่างนี้เลยจับช่วยกันจับขาสองมือค่ะค่อยๆขยับผ้าจับผ้าค่ะค่อยๆนะคะก็ตะล่อมลงมาเลยนะคะค่ะเห็นไหมคะเป็นแผ่นใบเตยนะคะค่ะโอเคก็ค่อยๆดึงใบเตยออกค่ะดึงออกเลยค่ะเพราะตอนนี้เราจะไม่ใช้ใบเตยแล้วนะคะดึงออกเลยทีนี้น้ำที่เราทำไว้นะคะน้ำกระเทียมแล้วเราก็จะราดให้ทั่วค่ะเทเลยค่ะนะคะปาดลงไหมคะค่ะนะคะเราก็จะคนค่ะคนให้น้ำเชื่อมนะคะทั่วเลยนะคะค่ะค่ะคนเบาๆหมุนคำอ่านผสมไปเรื่อยๆนะคะค่ะให้น้ำเชื่อมนะคะคนทั่วนะคะเนี่ยค่ะนะคะเอาบนลงล่างเอาล่างขึ้นบนนะคะนะคะเนี่ยค่ะให้ทั่วเลยเราจะต้องทำขณะที่ข้าวเหนียวร้อนๆนะคะไม่งั้นเนี่ยน้ำเชื่อมจะไม่ดูดซึมนะคะนะคะพอทั่วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะคะเอาจานมาปิดฝานะคะตอนนี้เราปิดฝาไว้เลยพักไว้ประมาณ15 นาทีนอกจากข้าวเหนียวที่เรามูนี้เราจะทานกับมะม่วงแล้วเนี่ยนะคะวันนี้เราจะให้ลองทานคู่กับขนมมะม่วงวันนี้ดิฉันใช้พันธุ์เราเรียกว่าน้ำดอกไม้นะคะมะม่วงเนี่ยเลือกที่สุกงอมนะคะอาจจะจับดูมีผิวสัมผัสเนื้อที่นุ่มเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ใช่เละนะคะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วหรือบางคนก็จะใช้วิธีการดมกลิ่นนะคะก็จะได้มีกลิ่นหอมอ่อนๆออกมาก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะนะคะสำหรับขนุนก็เลือกขนุนซึ่งสุกงอมนิดหนึ่งนะคะอย่าหามากนักถ้าหามากนักกรอบก็จะไม่หวานนะคะก็ไม่เหมาะสำหรับที่จะมาทานคู่กับข้าวเหนียวค่ะวันนี้เราจะใช้ขนุนสุกนะคะปอกเปลือกแล้วนะคะถึงก็จะกรีดตรงกลางนะคะอาจจะตัดตรงนี้สักนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะก็จะเตรียมไว้นะคะอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณจะเตรียมให้ก่อนแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้เอาข้าวเหนียวใส่นะคะแล้วเดี๋ยวข้าวเหนียวใช่ตรงกลางนะคะค่ะอันนี้นะคะเราก็จะตัดสักนิดนึงเพื่อให้เวลาที่วางแล้วเนี่ยจะได้สวยนะคะหรือถ้าเกิดใหญ่ๆก็จะผ่าครึ่งนะเดี๋ยวเราจะผ่าครึ่งให้ดูอาจจะทำสองแบบนะคะเนี่ยค่ะถ้าใหญ่มากก็จะผ่าครึ่งก็จะเห็นแบบนี้นะคะก็จะแบ่งสำหรับมะม่วงนะคะจะสอนวิธีการปอกปกตินั่นเองก็จะเห็นคนเขาปอกตรงไปแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเรามีวิธีนึงนะคะก็จะผ่าครึ่งเลยค่ะติดเนื้อไปเลยติดเนื้อไปเลยค่ะผ่าไปเลยนะคะตามยาวเลยก็จะได้ออกเป็นสองฝาแบบนี้นะคะนะเราก็จะตัดนะตัดลิงตัดเป็นชิ้นๆนะคะก็ตัดนิดนึงอันนี้จะวางบนนี่ก็ได้นะคะวางบนจานก็ได้ค่ะแล้วก็ตัดออกมาเป็นคำๆนะคะขนาดตามที่เราต้องการนะคะทีนี้นะคะปกติเราจะปอกแบบยาวใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะปอกทางนี้ค่ะโค้งไปเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็จะละเอียดนะคะก็วางไว้หนึ่งชิ้นจากริมนี้ค่ะโค้งไปเลยค่ะตามรูปเลยค่ะตามรูปทรงเลยก็เป็นกลมๆโค้งๆนะคะนี่ค่ะโอเคนะคะ
จบแล้วเรียบร้อยตอนนี้ข้าวเหนียวน่าจะพร้อมแล้วเนาะค่ะเราก็ลองมาดูซิเปิดดูสวยงามนะคะหลักที่เดียวคือจะตักเสิร์ฟนะคะค่ะเราจะเริ่มอันนี้มะม่วงที่เตรียมไว้นะคะก็จะเอาข้าวเหนียวมาใส่ประตูนิดนึงให้ข้าวเหนียวของเราพองๆนิดนึงแล้วถ้าอย่าแน่นเกินไปก็ตักมาค่ะให้มันเป็นเม็ดให้เป็นเม็ดๆนะคะแล้วก็ลองดูวางอาจจะวางเรียงนะคะอันนี้เราออกแบบว่าข้าวเหนียวจะต้องเป็นรูปยาวนะคะเพราะว่ามะม่วงเราวางยาวใช่ไหมคะโอเคก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะได้หนึ่งจานเดี๋ยวต้องลองขึ้นคือใส่ลงไปในขนุนนะคะอันนี้เราก็จะใส่กระดูกกลางขนุนพอแล้วพอแล้วนะคะวันนี้เรามี3แบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงค่ะเอาละนะคะนอกจากที่เราจะมีข้าวเหนียวแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็นหน้าของก็คือน้ำราดนะคะอันนี้คนชนิดหนึ่งเพราะบางทีเนี่ยทิ้งไว้เย็นแล้วจะข้นนะคะก็คนชนิดหนึ่งเพิ่มความเข้มข้นหรือเปล่าอันนี้จะเป็นการเพิ่มความเข้มข้นให้กับตัวข้าวเหนียวมูนไทยเราให้อร่อยมากขึ้นนะคะอันนี้เราก็จับถ้าสมมติว่าจะยังไม่ทานนะคะก็เราก็จะอาจจะใส่ถ้วยแยกได้ต่างหากนะคะวางอาจจะวางข้างๆนะคะวางข้างๆให้เสริมนะคะหรืออันนี้นักเรียนก็หยอดนิดๆนะคะโรยนิดๆนะคะค่ะเอาละนักเรียนลองเถอะนะคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เพิ่มความอร่อยนะคะอันนี้ก็คือถั่วและเปลือกนะคะถั่วเขียวและเปลือกเราก็จะโรยหน้านิดๆนะคะก็จะเป็นการเพิ่มความอร่อยมากขึ้นนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะโรยหลังจากที่เราราดกะทิแล้วนะคะแต่อันนี้คุณครูโรยให้เห็นนะคะว่าโอเคจะเราโรยแบบนี้นะนะคะเนี่ยค่ะอันนี้แต่ถ้าเกิดเป็นขนุนเนี่ยไม่นิยมโรยด้วยถั่วเพราะว่ามันจะแข็งเราก็จะโรยด้วยงาค่ะอันนี้สีแบบนี้จะเอาไปคั่วก่อนเราคั่วก่อนจะได้หอมถ้าทานไม่คั่วเนี่ยจะเหม็นเขียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับอันนี้ลองดูสิคะเราลองเลยด้วยงาดีไหมคะค่ะเลยไปทั่วๆเลยค่ะพอแล้วค่ะนะคะค่ะก็กินได้หน้าตาของข้าวเหนียวมูนหลายรูปแบบนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบการเสนอเรื่องของข้าวเหนียวมูนนะคะวันนี้เราจบเรื่องของข้าวเหนียวมูนไปแล้วนะคะเด็กๆหลายคนอาจจะเอาความรู้ตัวนี้ไปลองทำดูนะคะไม่ยากเลยไม่อยากนึ่งข้าวเหนียวแนะนำอีกนิดนึงซื้อข้าวเหนียวค่ะซื้อข้าวเหนียวที่เราทานคู่กับไก่ย่างเนี่ยค่ะเอามาอุ่นให้ร้อนแล้วก็มูนก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะได้ข้าวเหนียวมูนเช่นเดียวกันได้รสชาติตามที่เราต้องการค่ะลองฝึกหัดทำดูกันนะคะขนมไทยเนี่ยไม่ยากเท่าที่คิดเลยค่ะ